Nope. ใช่ไหมล่ะว่า
ทำไมไข่ไก่ถึงลอยได้รายการหนูทดลองจะพาเพื่อนๆมาไขปริศนานี้กันจากที่เพื่อนๆ เห็นว่าเมื่อเรานำไข่ไก่ดิบใส่ลงไปในแก้วน้ำเปล่าธรรมดาน้ำหนักของไข่ไก่จะดึงไข่ไก่ให้ลงสู่ก้นแก้วในทันทีเนื่องจากความหนาแน่นของไข่ไก่นั้นมีมากกว่าน้ำแต่ในขณะเดียวกันนั้นแก้วน้ำที่เราผสมเกลือลงไปและนำไข่ไก่ดิบใส่ลงไปในแก้วไข่ไก่จะสามารถลอยน้ำขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเกลือที่เราใส่ลงไปทำให้น้ำมีมวลความหนาแน่นมากขึ้นกว่าไข่ไก่จึงทำให้ไข่ไก่สามารถลอยบนน้ำเกลือได้นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแถมยังสามารถทำการแข่งได้ง่ายที่บ้านแต่ต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำการทดลองนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับคราวหน้าพวกเราจะเอาอะไรมาทดลองมาโชว์ให้อีกนั้นห้ามพลาดเชียวนะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอปืนปิ้ว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